โป๊ะเอาละกรุณาออกเข้าใหม่ได้ค่ะอ๋อถ้าดูเฟซมันค้างนะออกไปใหม่แล้วเข้ามาใหม่นะขอบคุณครับคุณสิริการดาเนี่ยบอกเพื่อนฝูงเงี้ยเวลาบอกกัดนะๆๆๆแล้วก็อ่านไปด้วยกันนี่แหละครับที่ว่าเนี่ยแล้วฝั่งเฟซหมดแล้วกลับมาถึงฝั่ง YouTube ต่อนะครับผมเลแล้วนะฮะ4ทุ่มกับ21นาทีนะครับเลหายเวลาแล้วจ้าที่เขาว่าความดันโลหิตสูงมันเกิดขึ้นจากอะไรคะลุงเอาไงดีเนาะลุงพูดเสมอว่าโรคทุกโรคเกิดจากความคิดนี่ก็น่าสนใจนะโรคทุกโรคเกิดจากความคิดเอาความคิดของเราก็ได้นะถ้าเรามีความคิดสับสนนะไม่รู้มันคำว่าสับสนนะเนาะมันไม่รู้อะไรคืออะไรมันสับสนไปหมดเลยสับสนปนเปมันแยกไม่ออกมันบอกไม่ถูกว่าอะไรคืออะไรเสร็จแล้วก็มาคลื่นไส้อาเจียนเป็นลมล้มพับไปนู่นนี่นั่นทั้งหมดก็มาจากความคิดของเราแล้วความคิดก็เป็นเรื่องของใจหัวใจเหมือนถ้าหากว่าความคิดสับสนความดันโลหิตของหัวใจมันก็จะขึ้นความคิดสับสนเห็นไหมมันสับสนเพราะอะไรมนุษย์มันมีกลัวเจ็บกลัวตายตื่นเต้นตกใจนั่นแหละครับหัวใจจะเต้นเร็วกว่าปกติความดันจะพุ่งปี๊ดเลยนะครับเพราะฉะนั้นจึงฝึกตัวเองให้เกิดสงบใจใจเป็นกลางสงบก็อย่าเป็นคนวิตกอกกระเพื่อมเร็วจะเกินไปนักอย่าบ้าจี้นักประมาณนั้นโอเคไหมนะเนี่ยความดันโลหิตสูงก็เพราะว่าความคิดของเราเกิดจากสิ่งนอกที่มันเร้าตัวเราแล้วเราปรับตัวไม่ทันแล้วก็ตื่นเต้นตกใจวืดวาดหวือหวาหัวใจเต้นเร็วความดันเลือดก็ขึ้นปี๊ดเลยนะครับพอปี๊ดอะไรเกิดขึ้นถ้าเป็นเส้นเลือดฝอยในสมองมันก็ทนไม่ได้ความดันมันสูงฮะแตกสิพี่พอแตกปุ๊บก็ปากเบี้ยวปากเลยตามปากเบี้ยวอย่างเงี้ยทันทีนั่นน่ะรู้ไหมมันปากเบี้ยวอย่างเงี้ยเคยเห็นไหมเนี่ยน้ำลายยื้อเลยหรอพี่เลือนเป๋เลยนะพี่นะแขนขานี่ตกเลยนะฮะยกไม่ขึ้นเลยล่ะเพ่ไม่เหมือนแล้วหน้าตบลูกนี่มันหน้าตบจริงก็ย้ายไปชั้นนั้นอะไรกันนะลุงก็เรียนแบบไปอย่างนั้นล่ะลุงไม่เป็นอยู่แล้วชาตินี้รู้ไหมไม่เป็นได้ไงก็ลุงรักษาตัวเองของลุงได้นะเอาละนี่คือความคิดของเรานะต่อไปความคิดของเขาเนี่ยเขาคือนู่นแหละครับนายแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์น่ะเขาคิดเรียบร้อยเขาจับโรคยัดใส่เราโรคทุกโรคเกิดจากความคิดของเขาก็ว่าได้นะครับเข้าใจไหมของเราก็อย่างที่ลุงเล่าให้ฟังนะครับชัดเจนไหมครับทีนี้ก็แบ่งอะไรก็แบ่งสิเนี่ยเข้าใจเราเข้าใจเขาก็ไปเลยเห็นไหมสุดท้ายหัวใจเราก็จะนิ่งเพราะมันเข้าใจเขาและเข้าใจเราแล้วไม่มีอะไรมนุษย์เห็นไหมพอเข้าใจปุ๊บใจเราก็จะสงบไม่มีอะไรที่จะดีไปกว่าความเข้าใจมีความเข้าใจเท่านั้นใจของเราจึงจะสงบไม่ว่าจะเป็นความเข้าใจของเราเองและความเข้าใจของเขาคือคนที่อยู่นอกตัวเองเขาเป็นใครก็ได้ในโลกนี้โอเคไหมครับนี่ภาษาสรุปแล้วจะเป็นเช่นที่ว่านี้โอเคนะขอให้รักษาเนื้อผ้าตรงนี้ไว้ให้ดีๆจบข่าวเนาะ